ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราอยู่กับชอยอีสานบ้านของเองพี่น้องหัวคำสิพาพี่พาน้องมายามเบ็ดได้บานนี่กับน้องเฉลิมพงษ์แล้วก็บ่าวมีคนเดิมคนเก่านี่ล่ะพี่น้องผมสิมานบ่มานไปลุ้นกันครับหลังแรกน้องเหลิมว่าแมนเราเด้ว่าซั่นมันแมนคือบ่แมนบ่าวมีบ่ามีบ้านบ่มีปานแล้วน้ำใสแนวนี่บ้านนั่นได้แมนอีหลีอยู่ย่ะน้องเหลิมว่าถือแล้วบ่ามีหรือว่าเสโอ้ยปะขอหน่อยพี่น้องผมเหี้ยเฉียดจ้าสมคำคุยอยู่ตัวล่ะเนี่ยเอาถุงมาอ๋อโอ้ยเอาครับไอ้เป็นพระเอกตัวล่ะเพิ่นหลังแรกแหกมานมานอีหลีโอ้ยเหี้ยบัดเฉียดน่ะเครื่องปูโอ้นายเดียบาดเพราะว่ามันไปกินเฉียดได้ไหนนี่ฮะนะโอ้ยพี่น้องปูเหี้ยเบิดล่ะเหลือมไม่เหลือมเมื่อสิพ่อยามบาดนี่เอาไปคัวใส่บักขามหมออ่ะเสียบอีกได้ไปแล้วนะครับเนาะปลาเขาไร่ตัวหนึ่งถือว่ามานตัวนี้พูดยามขี่เก้าบ่ขึ้นวันฟุกถือเนี่ยบ่เดี๋ยวนี้โอ้บ่ฟุกมันหิวก็กินเอาเหยียบเงี้ยไปแล้วมาได้การอีหลีพี่น้องผมหลังแรกก็ถือปลาคอหน่อยแล้วถือปลาไหลใช่ๆนี่คือที่ตัวใส่สูงครับก็ดอเดี๋ยวเสียบตามก่อนนี่ก่อนทั้งเงี้ยปูทั้งเงี้ยอันนี้สลับกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ปูมันตายไปยังสี่บ่เริ่มปูคือกันแหละเอาร้อนมาเย็นห่วยปูก็ร้อนอ่ะสิมีปลาอยู่ดีเริ่มเอาเสียบโอ้ก็สิมีอยู่นั่นแหละเงียบเมื่อค่อนนั่นละพอดีละนั่นละอะไรพี่แม่งกินเนาะหัวมาสั่งว่าบ้ามีของแกว่าเสียงหนกอีหยังพี่น้องดังคือจังแต่ว่าเสียงไก่กับว่าเหมียนมันจังไหนกันเนี่ยอันนี้ร้อนว่าบ่หลอนบ่หลอนเด้อพี่น้องเด้อหลังนี้เฮาก็ได้เหี้ยยังอ่อนตอนอยู่นะครับเนาะไปพุ่นบ่ก่อนคือสิไปเบิ่งเขียดก่อนเป็นหยังโอ้มีเด่นหลังเบ็ดหักบ่เสียบไม้ซะเป็นหยังล่ะเด้อโอ้เสียบไม้ด้วยแล้วมันหลอนพี่น้องผม ค่อยติดตามรุ่นตามเชียร์กันไปเรื่อยๆพี่น้องผมเนี่ยนกเอี้ยงกุ๊กเสียงแบบนี้พี่น้องเขาเอิ้นนกเอี้ยงเสียบไม่เหลือมันติดอันนี้โคตรเอาสิเอาสิเอาพ่อมันสิถึกเนี่ยคันเอาตั้มอะไรถึกอีกแล้วเอ้ยถึกอีกแล้วพี่น้องผมมีตะปักว่าตัวทอปัวมือนี่เฮ็ดจังได๋เอาเดี๋ยวมันสิหลุดตัวหน่อยก็เอาเขียดนี่ถึกดีหน่อยเขียดเนาะหยิบเอาตัวเป็นสิใหญ่แน่นอนกินเขียดแท้หน่าบ่ได้แน่เนาะแม่มันกินหลอดเดี๋ยวว่ากินกันล่ะแต่ปลาขอหน่อยบ่มีบักใหญ่แน่บ่เห็นบ่พอดีอ
พอดีนั่นแหละก็ไม่ถือเอาบุไม่ได้ได้ติเกียนโอ้ยมันเหลียเครื่องตัวมาเสียบกลับขึ้นมาเสียบด้วยนี่มันเหลียแต่หัวตัวเอาบ่ได้ใส่ไปทางพี่บ่ได้อันนี้ก็ตายแล้วดิเริ่มหัวเนี่ยตายมาสิดิชูสำนี่ป่ะก็น้อยสองตัวบดเถือกเฮ้ออีหยังพี่น้องผมมะคลองแล้วพี่น้องคลองแล้วเบ็ดคลองแล้วถือกได้ไหมแล้วล่ะโอ้เสียดายเด้เนาะมันดึงลงไปเห็นยังเลยมันหลุดเสียงหนองยางพี่น้องผมว่ามีก็มันคือของใจแท้เนาะเอากระปูกับพวกกระปูเอากูใส่มึงก็ได้ได้เห็นมานี่ซะนะหีบเอาไว้หีบมือเพิ่นเอาหญ้าเอาได้ออกบ่เปลี่ยนอีกบ่อันบ่ทันตายดอกแต่ว่า3หลังข้างนั้นตายแล้วดิโอ้ยก็หลายกอกหมู่นั่นแหละครับปลาอยู่นี่น่ะหาหยังเด้อหยังมันเฉียดชิ้นตรายคือแนวนี้ไปควมไปพี่ออกไปหนียามขึ้นเลยนำจับเด้อหักได้ไหมหักก็หักตัวเอ้ยพี่น้องมีอยู่บ่ทางนี่ขันบ่มีมาพี่มาพี่นี่ขั้นนี่เดี๋ยวออกไปนี่เพราะว่าซื้ออันนี้ไว้เนี่ยเอาไม่ติดใต้หวักเบิดเลยเป็นหยังพี่น้องผมคลองแล้วโอ้ยปูเอาใหญ่ครับเอาเองกี่ละบ่ใหญ่หรอกเออพอดีเออว่าแม่นถือพี่น้องปูเอาไปคลองบ่ดินตามให้ดีใจแน่เฮ้อกวาดคว้าเขาลำอ่อมอยู่ปูวายบ่เป็นหยังก็เงียบปูเนาะปลาน้อยมันก็บ่กล้ามาตอดล่ะคันบ่เป็นปลาใหญ่นี่ก็
นี่ก็ดีนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องปูเฮาก็ได้ไปเออดีว่าเงียบปูนี่ร้อนเหลิมร้อนร้อนร้อนมาเสียบเฉียดก็ได้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วใส่ปูก็ใส่ปูเป็นตัวที่ไม่ใส่เฉียดน้ำเพียงอย่างเออแห้งหอดเฉียดยี่เฮ้ยเอาไปตัวใหญ่เป็นตะปามันกายกินบ่อยฝนก็ลิ้นอีกก็ได้บ้างตัวฟิงเต๋เบียดที่เสียงบักใหญ่ที่สีเขียวใช่นี่เปลี่ยนมันยังเว้นมันใสครับทีเดียวใสแล้วก็ตื่นพร้อมชิ้นจ้าสีห้องค่อยปลาจะเหลือบ่ใสมันก็บ่เกลือแล้วจังสิก็บ่ใสนี่หวังปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ชิ้นน้ําตื่นเด้อพี่น้องท่านอาจารย์บุญดีมันก็ได้ชิ้นน้ําแล้วน่ะไปมันหึๆๆๆห้องอื้ออีหยังอยู่นี่โห้ยตกใจว่าเป็นปลาถือพี่น้องผมใส่ล่ะหมูมันดินดีก็เลยตัวมันเดือดตายแล้วพ่อแม่นบ่เห็นตายแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเงี้ยก่อนเปลี่ยนเงี้ยแล้วเด้อพี่น้องเด้อหวังว่าสิถือแล้วครับพี่น้องผมไม่ปลาคอยใหญ่หรอกเฮ้ยเหยียดใส่ก็ใส่ต่ำคักเรียวไว้เอื้อยี่เอ๊ะดูถูกปลาคักเถียวใส่ฝนตกอีกแล้วพี่น้องผมไปพี่น้องบ่ถือเด้อครับเด้อหลังนี้เฮาก็ได้ฝนตกได้นี้ฝนได้บ่ค่อยน้อย2ตัวพี่น้องผม หลังนี้ก็ทารุ่นมื้ออื่นบุล่ะพี่น้องบ่มีว่ามันเป็นปูเนาะครับเนาะเหี้ยปูมันขอดข้างตัวใหญ่จักหน่อยบ่เห็นหลังเบ็ดบ่เห็นมันร้อนตัวนี้นะเงี้ยกับปูตัวใหญ่ก็ร้อนพี่น้องผมไปโอ้กลางคืนก็วังว่าสิมานกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะร้อนบ่พุ่นไปบัดซ้ำนี่ล่ะพี่น้องผมนี่ใครยังสิยังสิใครเติมบ่สิจักเถาะครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมเข้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอขอหน่อย2ตัวถือตะของบ่าวเหลิมของบ่าวมีบ่ถือจักตัวหลอนอยู่2หลังเป็นเหี้ยกับปูเนาะครับเนาะของบ่าวมีของน้องเหลิมนี่เป็นเหี้ยเฉียดเจ้าหน้าครับพี่น้องเอาผิดไปประการใดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อครับพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับคันบ่าวมีนี่บ่ยามน้องเหลิมก็เสียดีคลิปนึงก็บ่ได้ยามก็คือจักเห็นแล้วพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าของบ่ถือทอดเหี้ยเมื่อยปูเนาะ